คะคือต้องบอกว่าไฟป่ารอบนี้ครั้งนี้เนี่ยโอ้โหมันน่ากลัวจริงๆค่ะสูญเสียครั้งใหญ่มันสร้างความสูญเสียเขาบอกว่ายอดของผู้เสียชีวิตเนี่ยน่าจะมากที่สุดในรอบ100ปีของสหรัฐเลยก็ว่าได้นะคะล่าสุดตัวเลขผู้เสียชีวิตเนี่ยอยู่ที่อย่างน้อย66คนแต่ว่าที่น่ากลัวกว่านั้นผู้สูญหายค่ะครับตอนนี้ผู้สูญหาย633คนเข้าไปแล้วซึ่งส่วนใหญ่ว่ากันว่าเป็นผู้สูงอายุด้วยไงคะที่อาจจะหนีออกมาจากพื้นที่ไม่ทันแล้วตอนนี้ปัญหาคือเรื่องของมลพิษใช่โรคระบาดกำลังตามมาแล้วก็เดี๋ยววันพรุ่งนี้นะคะผู้นำของสหรัฐโดนัลด์ทรัมป์ก็บอกว่าจะมีการลงพื้นที่ปลอบขวัญให้กำลังใจผู้ที่ประสบภัยไฟป่าในครั้งนี้ด้วยบ้านเรือนตอนนี้ 12,000 หลังที่ถูกเผาวอดวายนะต้องบอกเยอะมากจริงสำหรับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นในครั้งนี้นะคะถือเป็นไฟป่าครั้งใหญ่อะค่ะที่รัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐซึ่งวันนี้ยังคงเกิดขึ้นต่อเนื่องเป็นวันที่9แล้วนะคะยอดของผู้เสียชีวิตจากไฟป่าตอนนี้เนี่ยยังคงเพิ่มขึ้นไม่หยุดเลยค่ะล่าสุดนั้นเพิ่มขึ้นเป็น63คนทำให้ยอดรวมของผู้เสียชีวิตจากไฟป่าตอนนี้เนี่ยเป็น66คนแล้วนะคะแล้วก็ทางผู้เชี่ยวชาญเขาบอกว่าไฟป่าแคมป์ที่ว่านี้เนี่ยกลายเป็นไฟป่าที่ทำให้มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในสหรัฐในรอบ100ปีเลยก็ว่าได้นะคะคือก่อนหน้านี้เนี่ยไฟป่าครั้งนี้ถูกจัดได้ว่าเป็นไฟป่าที่มีผู้เสียชีวิตมากที่สุดแล้วก็สร้างความเสียหายหนักที่สุดในประวัติศาสตร์ของรัฐแคลิฟอร์เนียแต่ว่าณตอนนี้ต้องบอกว่าหนักที่สุดในสหรัฐเรียบร้อยแล้วนะคะจำนวนผู้สูญหายจากไฟป่าครั้งนี้น่าตกใจค่ะเพราะว่าล่าสุดนั้นมันพุ่งพรวดขึ้นเป็น2เท่าแล้วจากเดิมนะคะที่ตอนแรกบอกว่าหายไปประมาณสักกว่า300คนตอนนี้ค่ะ633คนที่ยังเป็นผู้สูญหายอยู่และยังมีบ้านเรือนมีสิ่งปลูกสร้างที่พังเสียหายถูกไฟเผาวอดไปอีก 11,862 หลังด้วยกันนะคะทีนี้ควันจากไฟป่าที่มันร้อนแรงแบบนี้ค่ะมันเริ่มสร้างปัญหามลพิษทางอากาศให้กับหลายพื้นที่แล้วนะคะทั้งที่เป็นจุดที่อยู่ใกล้เคียงกับพื้นที่ป่าด้วยรวมถึงจุดที่อยู่ห่างไกลออกไปหลายร้อยกิโลเมตรก็ส่งผลกระทบเหมือนกันค่ะทำให้ตอนนี้แคลิฟอร์เนียเขาต้องมีการออกคำเตือนระวังมลพิษทางอากาศนะคะเพราะว่าไปตรวจพบสารก่อมลพิษปรากฏว่ามันสูงกว่าปกติถึง13เท่าที่รัฐแคลิฟอร์เนียเลยนะคะส่วนรถเคเบิลคาร์ที่ต้องบอกว่าเป็นตัวเอกเป็นพระเอกของนครซานฟรานซิสโกเนี่ยตอนนี้ต้องหยุดวิ่งหยุดให้บริการแล้วนะคะเพราะว่าควันไฟมันไปกระทบกับคุณภาพอากาศแล้วก็อากาศเป็นพิษจากควันไฟป่าเนี่ยค่ะทำให้โรงเรียนในหลายเมืองด้วยกันนะคะรวมไปถึงซานฟรานซิสโกซาคราเมนโตแล้วก็โอ๊คแลนด์ต้องเริ่มปิดเรียนแล้วตั้งแต่วันศุกร์เป็นต้นไปค่ะทีนี้ตอนนี้ทางการบัตเคาน์ตี้นะคะมีการรายงานบอกว่าเกิดการระบาดของโนโรไวรัสที่ศูนย์พักพิงผู้อพยพหนีภัยจากไฟป่าแคมป์1แห่งที่เมืองชิโก้รัฐแคลิฟอร์เนียด้วยนะคะก็ทำให้ต้องแยกกักตัวผู้ติดเชื้อห่างจากผู้ประสบภัยอื่นๆโดยเจ้าโนโรไวรัสที่ว่านี้นะคะเป็นโรคที่ติดต่อกันได้ง่ายด้วยส่วนอาการของมันก็คือว่าจะทำให้เกิดอาการท้องร่วงเป็นไข้ปวดตามร่างกายค่ะส่วนทำเนียบขาวออกมาเปิดเผยนะคะว่าผู้นำของสหรัฐประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์จะลงพื้นที่ประสบไฟป่าที่แคลิฟอร์เนียในวันพรุ่งนี้ก็10วันนะคะหลังจากที่ไฟนั้นเริ่มเกิดขึ้นเมื่อวันที่8พฤศจิกายนโดยเขาจะลงไปปลอบขวัญให้กำลังใจผู้ประสบภัยนะคะทางการบัตเคาน์ตี้ยังขอให้ญาติผู้สูญหายรีบไปให้ตัวอย่าง DNA ต่อเจ้าหน้าที่เพื่อนำไปใช้พิสูจน์เอกลักษณ์ร่างของผู้เสียชีวิตที่เก็บกู้ได้แล้วก็เตือนว่าผู้สูญหายบางคนอาจจะไม่สามารถค้นพบร่างได้เลยด้วยซ้ำไปนะคะที่เราติดตามข่าวคราวกันคุณปุ๋ยพรทิพย์นาคฮิรัญกนกใช่ไหมคะที่เธอก็สมรสแต่งงานกับสามีแล้วก็อยู่ที่รัฐแคลิฟอร์เนียเหมือนกันแล้วก็เธอโพสต์ลงอินสตาแกรมบอกว่าเธอปลอดภัยแล้วเพราะว่าเธอต้องอพยพหนีภัยออกมาจากจุดนี้เหมือนกันเธอก็ประสบปัญหานี้เช่นเดียวกันค่ะใช่มีดาราฮอลลีวูดหลายคนที่บ้านก็ถูกเผาวอดวายไปเหมือนกันแล้วตอนนี้คนสหรัฐกำลังรวมพลังกันที่จะช่วยผู้ประสบภัยเพราะถือเป็นเหตุการณ์ครั้งใหญ่ของประเทศเลยนะเขาบอกว่าทรัพย์สินทิ้งไว้ก่อนเอาชีวิตตัวเองให้รอดปลอดภัยก่อนดีกว่านะคะOh, my God.
และไปปิดท้ายกันที่รั้วกั้นพรมแดนระหว่างสหรัฐกับเม็กซิโกที่ถูกเสริมความแข็งแรงแล้วโดยนาวิกโยธินสหรัฐนำลวดหนามมาเสริมบนแนวรั้วตรงด่านข้ามพรมแดนเมืองซานิซิโดรและโอเทเมซาซึ่งอยู่ฝั่งตรงกันข้ามกับเมืองติฮัวนาของเม็กซิโกซึ่งห่างจากเมืองซานดิเอโกรัฐแคลิฟอร์เนียประมาณ38กิโลเมตรขณะที่คาราวานผู้อพยพจากชาติในภูมิภาคอเมริกากลางหลายร้อยคนกำลังคืบใกล้เข้ามาเพื่อขอที่ลี้ภัยในสหรัฐค่ะและทั้งหมดคือ TNN Headline News ในช่วงนี้ค่ะ